สะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอโอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายขอเจริญพรญาติธรรมทั้งหลายที่มารวมกันปฏิบัติธรรมในเนื้อวันมาฆบูชาที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาหัวข้อใจความก็คือการทำบาปการบำเพ็ญบุญการทำจิตใจให้สงบเพื่อให้เกิดความผ่องใสนี่เป็นในความหัวใจศาสนาการปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชาเนี่ยถ้าเฮาสิมองไปไกลๆเฮาสิบ่เห็นง่ายๆนี่ให้มองมาไกลๆเฮาจังสิเห็นเห็นว่า1พวกเฮาทั้งหลายนั้นเพียรพยายามละบาปแต่ขณะเดียวกันที่เฮาละบาปก็จะเพียรทำบุญให้เกิดขึ้นทำกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อละบาปแล้วจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วความผ่องใสมันจะเกิดขึ้นตามมาเป็นผลต่อเนื่องถ้าเฮาพินิจพิจารณาเฮาจะเห็นการต่อเนื่องที่สวยงามมากที่สุด3อย่างเป็นอย่างเดียวนั่นคือฟังโอวาทพุทธเจ้าบนสอนถ้าเฮาพินิจพิจารณาเฮาสิเห็นธรรมะ3อย่างทั้งหัวข้อร่วมเป็นอันเดียวเรียกว่า3หัวข้อร่วมกันเป็นอันหนึ่งเท่านั้นก็คือการเพียรละบาปพยายามละบาปเมื่อละบาปแล้วกุศลเกิดเมื่อกุศลเกิดแล้วจิตใจนั้นผ่องใสพวกมื้อเฮาได้ทําตรงนี้มื้อนี้เป็นเฮาสิต่อสู่มาถึงกังเว้นแล้วก็ตลอดคืนเมื่อคืนนี้แต่ใจเฮานั้นก็ยังผ่องใสการผ่องใสในที่นี้บ่ได้หมายความว่าเฮาสิบ่เมื่อยบ่ล้าแต่ความผ่องใสที่มันเกิดจากจิตที่เฮาได้ฝึกได้หัดได้ทําได้บําเพ็ญตรงนี้นี่น่ะคนเฮานั้นจะมองมันจะเห็นเพราะว่าคนจะตื่นโตในการฟังพระธรรมเทศนาฟังครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเมื่อคืนนี้บ่ได้มาพบปะญาติโยมตอนกลางคืนตั้งใจก็ว่าจะมาถึงนี่ประมาณ4ทุ่มเห็นว่าท่านแต่ปรากฏว่าเมื่อไปให้โอวาทธรรมแก่ญาติธรรมทั้งหลายต่างถิ่นต่างอำเภอก็บ่ได้มีแต่ญาติโยมอย่างเดียวนั่นก็มีทั้งพระเจ้าพระสงฆ์พร้อมการอบรมพระเจ้าพระสงฆ์ก็บ่ได้พูดถึงมาฆบูชาแต่พูดถึงหลักการปฏิบัตินั้นทั่วไปโดยง่ายแต่โมเป็นกีฬาอีดีนะก็จะได้มาอีกเธอเดียวพระเฮาตัวแห่งคำตอบจะคล้องได้ถ้าเฮาว่าเฮาจะได้มาเจ็ดเธอจะสอนญาติสอนโยมหรือจะได้มามากกว่านั้นจะไปสอนญาติสอนโยมพอสอนไปได้ญาติโยมก็ปฏิบัติน้ำทำตามแล้วเขาบ่ได้มาอีกเฮ็ดจังได๋เขาอาจจะมาสามเธอมาเธอหนึ่งเฮาเลยกีฬากว่าเขานี่มันเป็นจังซี่ได้เหมือนแต่เขาต้องมั่นใจให้มั่นใจในโอวาทของพุทธเจ้าที่เพิ่นสอนเขาไว้ขันติความอดทนก็ดีขันติของพวกมโหนั้นมันเป็นแต่ขันติความอดทนอดทนแบบคารวะเขาอดทนน้ำเจ็บย่ำไข่ย่ำป่วยจริงสินี่เขาอดทนในคือการน่ายกไปให้ได้ตัวนี้ไปแห่ไปหนีแล้วความลำบากเจ็บก็อดทนหนึ่งท่านแต่อดทนในเพียรพรหมจรรย์นั้นพระเขาให้ได้ทำได้บ่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยขันอดทนในเพียรพรหมจรรย์บ่ได้นั่นมันก็บ่สามารถที่แตกต่างจากโยมได้พระเจ้าประสงค์เฮาที่อดทนได้นั่นคือเป็นขันติตโปติติขาความอดทนเหนือความอดทนเหนือมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ทําได้นั่นคืออดทนอยู่ในเพียรพรหมจรรย์เพียรพรหมจรรย์นี่บ่มีแนวสิให้ความสะดวกเฮาหรอกแต่ว่าเมื่อทําได้ปฏิบัติได้แล้วค
ความสะดวกจะคืบข้านต่อมาหาเฮาในขณะที่ปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั้นสิ่งนี้สิบ่มีเลยความสะดวกสบายทุกอย่างบ่ให้มีตรงนั้นแต่ครูบาอาจารย์เป็นสรรเสริญแต่เมื่อปฏิบัติได้ทําได้แล้วความสะดวกสบายมันจะคืบข้านต่อมาหาแต่ถ้าเฮาบ่มีธรรมะในใจบ่มีขอบันปฏิบัติในใจแล้วนั่นล่ะตัวเฮานั่นสิหลงขั้นหลงแล้วเป็นหยังบั่นตกอยู่ในอำนาจของโมหะทั้งสิ้นถ้าตกอยู่ในอำนาจของโมหะน่ะเป็นหยังเป็นที่ไปเฮาก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ได้เป็นเพศสุรกายสัตว์นรกก็ได้เด้ถ้าพี่บอกกับใจในเรื่องเหล่านี้นี่เฮาต้องเบิ่งตัวนี้ท่านชีวิตพระมจันทร์นี่ต้องความอดทนต้องมากตัวโยมหลายสิบหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเท่าทนท่านต่อการเสียดสีทนท่านต่อการติชินินทาทนท่านต่อการยกย่องสรรเสริญแม่นเขาติชินินทามาเขาก็ยิ้มถ้ามันแม่นความเขาเขากับปรับปรุงแก้ไขถ้ามันโมแมนเขาก็ยิ้มเพราะเขามองเขาไม่ได้บทถือนี่เป็นต้นถ้าเขาสรรเสริญเขาถ้าเขาเห็นถูกต้องตามเด็กคนยุยงสรรเสริญเขาก็จะมองเห็นว่านี่คือสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพระนิสัยความดีถ้าเขามองเขาไปอีกแบบหนึ่งเขาก็บอกถ้าเขาบริเหตุถูกต้องแต่กับคำว่าสรรเสริญนั่นคือเขาอยู่ในความงัวเงาเขาก็พอใจในความดีเขาก็เห็นเราเห็นบนตึกแต่คำว่าสรรเสริญนั่นแสดงว่าคนคนนั้นหลอกเขามันเป็นสันนี้อย่าให้มันเป็นแบบนั้นเขาคนอื่นยองยองมันก็สร้างแต่ถ้าเขาบริเนี่ยอย่าไปยินดีคนอื่นติชินินท่ามันได้เกิดสร้างแต่ถ้าเฮาดีอยู่นั่นนั่นแหละความยิ้มไว้สิเสมอนี่เรียกว่าเฮาปฏิวัติธรรมเป็นถ้าปฏิวัติแบบนี้ก็เรียกว่าเฮาบ่ยินดีในขณะอารมณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเฮาก็บ่ยินดีในขณะอารมณ์ดีที่เกิดขึ้นทาง2เส้นนี้เฮาบ่คล้องบ่เกี่ยวบ่ไว้นั่นน่ะมันจึงสิแม่นในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่พระเจ้าประสงค์เขาต้องเบิ่งตัวนี้ให้มันดีๆการสอนญาติการสอนโยมการนำคำสอนการผ้าญาติโยมพึ่งปฏิบัติธรรมนั่นนะใจห้องมันต้องละต้องว่างต้องถอดต้องถอนออกจากสิ่งมัวเมาทั้งหลายเมื่อเห็นลงไปทำลงไปเดี๋ยวใจห้องผ่องใสจิตใจห้องผ่องใสว่าทัดสิ่งลงไปก็ผ่องใสกายมันก็ผ่องใสจิตมันก็ผ่องใสว่าจากก็ผ่องใสปราศจากโทษมันก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งสิ้นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงพระไตรปิฎกทั้งหลายก็ต้องเขียนไว้จากหลังจากการตรัสรู้แล้วขอวัดปฏิบัติทั้งหลายก็เกิดจากหลังการตรัสรู้แล้วการสอนญาติสอนโยมอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็สอนหลังจากการตรัสรู้แล้วเฮาต้องคิดถึงสี่ภาวนาถึงสี่ผ่าเฮานั้นโตเฮาเองถึงขนาดนั้นบ่บังครูบาอาจารย์หลายทั้งหลายแต่ก่อนมีถึงแต่เพิ่นบรรลุธรรมแล้วถึงสอนโยมนี่มันแต่การก็การศึกษาการศึกษานี่บ่ได้บรรลุธรรมก็สอนไปเพราะปฏิบัติแต่ว่ามันมีช่องว่างมันสอนไปแต่มันมีช่องว่างเพราะหยังน่ะถ้าบ่ปฏิบัติมันสิบ่ฮู้มันสิบ่เห็นตัวนี้การปฏิบัติน่ะมันเป็นเหตุให้รู้แจ้งโลกถ้าเขามีแต่ศึกษาอย่างเดียวมันบ่รู้แจ้งโลกหรอกเพราะหยังเพราะธรรมะอย่างเดียวจึงสิรู้แจ้งโลกโลกบ่ฮู้ธรรมะนี้พอโลกมันมืดโลกมันหนักโลกมันบอดโลกมันเหมือนบ่โดนตาการโลกจึงบ่สามารถจะเข้าใจภาษาธรรมะได้บ่คือจังธรรมะวิชาธรรมะนี่เป็นวิชาที่ฉลาดมากแล้วก็เข้าใจในโลกเพิ่นเรียกว่าโลกกับวิทูรู้แจ้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างทุกแขนงมันรู้ด้วยกำหนดจิตดูด้วยกำหนดต่างๆนะยิบปัญหานั้นมันเป็นผิดอย่างนั้นแล้วมันจะออกมาเป็นภาษาธรรมะแม้นจะผิดเสียงไว้ซ่อนไหนอยู่หน้าไหนก็สามันก็จะเห็นอยู่ว่านั่นคือสัจธรรมแต่มันมีอยู่ตรงนั้นนี่เรียกว่าโลกกับวิทูการปฏิบัติธรรมต้องให้รู้แจ้งโลกให้เห็นโลกจริงๆซะก่อนให้เข้าใจโลกจึงสิละโลกได้ถ้าบ่เข้าใจโลกพระเฮานี่ก็ละโลกบ่ได้ไม่เป็นจังซี่ดิถ้าบ่ฮู้จักความสงบเฮาก็เอาความสงบไปบ่มาใส่บ่ได้ถ้าบ่เข้าใจโลกบ่ฮู้เรื่องโลกก็ละโลกบ่ได้พุทธเจ้าสอนให้คนนี่ฮู้จักโลกจึงสิละโลกได้
ให้เห็นโทษของการอยู่ในโลกจึงจะสละโลกทิ้งไปได้นี่คือพุทธเจ้าบนสอนญาติโยมทั้งหลายมันคือจังไม่ออกไม่ตนพ่อบ่ตนฮอดทั้งหลายนี่ข้าเจ้าคุกขี้อยู่กับความบุญร้ายแต่ก็เจ้าบ่เห็นโทษเขาจะอยู่ออกมาบ่ได้แต่ว่าคิดว่าอำนาจศีลของเขามีแค่ใดอำนาจศีลของพระเจ้ามีแค่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเป็นบางครั้งบางคราวเขาจะสละโลกออกนั้นมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาพวกเฮาเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์ได้ยินเสียงเล็กน้อยให้เฮาก็รําคาญได้ยินเสียงตําโคกตําแจวย่างมื้อแรกมาเฮาก็บ่สบายใจเป็นเรื่องรําคาญทั้งสิ้นแต่ญาติโยมก็เห็นเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องสนุกสนานเฮฮาลูกหลานเขางอกกระจองงอแง่ห้องให้เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานในชีวิตของเขาในมุมหนึ่งนี่แม่ลูกแม่นั้นเขาที่ทำบูดีทำผิดทำถูกก็ต่างแต่เขาก็ภูมิใจในตรงนั้นเพราะอย่างเพราะเขาบ่พอใจโลกเพราะเขาบ่พอใจปัญหาความคิดเขาก็คิดได้แต่แค่นั้นบริเลิศประเสริฐไปกว่าเฮามุมมองมุมสอนมุมบอกก็แตกต่างไปจากเฮาคือจังคู่ทั้งหลายคู่แต่ก็สอนสอนเล็กหน่อยสอนตามวิชาการของคู่ตนเองในแต่บริลึกซึ่งไปคือการพระนะพระเฮาเนี่ยโดยสอนโดยการบ่อวิญญาณสิ่งที่ต้องการคือดึงคนออกจากสิ่งเหล่านี้ดึงคนออกจากความผิดให้เข้าสู่ความถูกนั่นคือเจตนาเป้าหมายการติพระเฮาสอนนั่นบ่ได้หวังอย่างทั้งสิ้นเลยให้เขาออกจากความผิดมาสู่ความถูกนี่คือพระเฮาต้องสอนเขาต้องบอกผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนั่นน่ะมันจึงสิเป็นไปได้คนเฮานั่นอย่าคิดว่าเขาบ่มีปัญญาบ่มีสติปัญญาบ่แม่นนี้พระเจ้าประสงค์เฮานี่อย่าพากันประมาทตัวนี้ทุกอริยบททุกอย่างกล่าวเคยบอกเคยสอนเลยอยู่ว่าญาติโยมนั่นเขาเบิ่งเฮาอยู่ญาติโยมก็ภาวนาเบิ่งเฮาอยู่ญาติโยมเขาเอาเฮานั่นเป็นข้อวัดอยู่เป็นข้อปฏิบัติอยู่ญาติโยมเขาถือเฮาเป็นผู้เป็นอาจารย์คำพูดแต่ละคำพูดออกไปนั่นนั่นน่ะเป็นผู้เป็นอาจารย์สอนเขามารยาทกิริยามารยาทที่เขาแสดงออกไปนั่นน่ะเป็นผู้เป็นอาจารย์โดยธรรมชาติจิตใจมนุษย์นั้นมักสิของก็เกี่ยวกับของต่ำบ่ใครเกี่ยวของเกี่ยวกับของสูงถ้าเห็นบ่ดีนี่มันสิจําได้ง่ายแต่ของดีมันสิบ่ใครจําบ่ใครได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงสอนให้เฮามีสติอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อหยังเพื่อป้องกันความบ่ดีบ่งามมันสิเกิดสู่จิตใจเฮาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วญาติโยมมองเห็นเขาก็เอาตัวนั้นได้ง่ายเขาก็ถือว่าพระต้องเฮ็ดสํานั้นทําสํานั้นเขาบ่ได้คิดว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นยังมีอยู่ในพระในสงฆ์สิ่งที่มันดีกว่านั้นยังมีในข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์เขาสิมองบ่เห็นเลยนี่เพราะยังพอเขาเห็นเนี่ยก็เฮ็ดสํานั้นต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้บ่แม่นว่าเฮาสิไปสอนเขาอย่างเดียวสอนญาติสอนโยมเพิ่นก็ต้องเบิ่งการกระทำการความเป็นอยู่เบื้องหลังของเฮามันมีอีหยังต้องให้มันเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงแม่นเด้แต่ก็บ่ให้มีอีหยังจริงๆไปใส่มาใส่ก็ถือว่าสันโดษจริงๆนั่นมันจึงถูกต้องของตนนี่คือการประกาศสัจธรรมคําสอนพุทธเจ้าต้องเป็นสั้นจริงๆแล้วมันทําให้ขอว่าแต่การงานเฮานั้นสิมั่นคงไปถ้าเฮ็ดบ่ถูกบ่แม่นการงานมันสิเสื่อมลงไปเด้แน่นอนนะเฮ็ดอันใดก็สร้างแต่มันเสื่อมลงไปนะแสดงให้เห็นว่าการทำงานนั้นมันมีอีหยังอยู่ตรงนั้นมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนไปบั่นทอนให้งานนั้นมันเสื่อมลงไปหรือว่าให้บุญกุศลนั้นมันเสื่อมลงไปพระเจ้าประสงค์ของการภาวนาของพระเจ้าประสงค์ของก็คือการเด้คันภาวนาบ่ถูกนี่มันทำให้เสื่อมใจเฮามันสิเสื่อมคำสอนในพุทธศาสนานี้พระธรรมวินัยคำสอนพุทธเจ้านี่เพิ่นเปรียบไว้เกินกับน้ำทะเลน้ำทะเลมันเป็นยังไงครับนี่น้ำทะเลน้ำมหาสมุทรนี่ฝนสิตกอยู่ในจักรวาลนี้อยู่ในโลกใบนี้ส่วนใดก็สร้างแต่เมื่อน้ำไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วน้ำนั้นสิกลายเป็นของเข้มนี่คือรสอันเดียวของมหาสมุทรตัวที่สองไปต้องเปรียบเทียบไว้ให้เฮานั่นทั้งหลายได้เข้าใจน้ำมหาสมุทรจะไม่บ่ต้องการความสกปรกน้ำมหาสมุทรสิ่งที่เป็นสกปรกของบูดของเน่าของบุหรี่บ่งามน้ำมหาสมุทรนับบ่ได้
เมื่อซากสิ่งสกปรกทั้งปวงตกสู่น้ำมหาสมุทรหรือน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรจะสัตว์ของขี่ลายของบุเรียงบองอ้ามันออกจากมหาสมุทรให้เข้าสู่ฝั่งพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าคนเฮ็ดบ่ดีบ่แม่นแล้วเป็นคือกันธรรมะคำสอนบ่จะเมื่อปฏิบัติแล้วต้องมีรสประทับอย่างเดียวคือรสแบบนั้นเปรียบเทียบคือรสเทคือน้ำเข้มรสมาสุคือน้ำเข้มนั่นเองถ้าไม่ได้คำสอนพุทธเจ้าขอวัดพระธรรมครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันสารบอดสิ่งที่สวยแต่งามเข้าสู่พระเจ้าประสงค์สู่ธรรมีในสิ่งที่มันบ่ดีสิ่งที่บ่งามมันจะสัตว์ออกจากตัวมันเองฉะนั้นอย่าคิดว่าพระเจ้าประสงค์หรือญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องของธรรมแล้วนั่นล่ะพระธรรมีในจะสัตว์เฮาออกจากสัจธรรมเลยใจเฮาก็สิเป็นคนต่ําคนสากคนเลวคนซ้ําไปพอเฮาบ่ได้ม่วนมื้อนี้มาพิจารณาเบิ่งน้ำทะเลสัตว์ของสกปรกออกจากน้ำมหาสมุทรนี่นี่น้ำมหาสมุทรสัตว์ของสกปรกโสโครกออกจากมาโซนี่นี่คือตัดไปแต่ครั้งแรกเลยเปรียบเทียบเปรียบเปยมาตั้งแต่เมื่อจะบัญญัติพระวินัยก็สอนมาตลอดบัญญัติทำอะไรขึ้นมาก็สอนมาตัวนี้แต่พระเจ้าประสงค์ห้องบริไปผิดจารณาเบิ่งพยายามที่จะเอาของสกปรกเอาของบุญดีบุญงามกลับไปทับถมในพระธรรมวินัยแต่ผลที่ถ่ายคนๆนั้นก็ต้องมีอันเปลี่ยนไปนี่เขาเบิ่งแต่มันสิเห็นไหมสังคมไหนก็สร้างคนไหนก็สร้างแม่แต่ญาติโยมเขาเบิ่งเอาแต่บ่สนใจศีลบ่สนใจธรรมนี่บ่มีความผ่องใสครับทีนี้อยู่ตรงนั้นก็คืออาศัยบุญเก่าที่กินที่สร้างมาเท่านั้นเองแต่บุญใหม่นี่บ่เฮ็ดบ่สร้างมันบ่มีมันเสียหายหลายตัวนี้ท่านญาติพี่น้องเฮาบางคนเฮาเว้าเฮาบอกเฮาสอนเขานี่เขาบ่ให้เอานะคนเนาะมันสิถึงครับเป็นครับเป็นไปแม้แต่บ่ให้กินยาไม่ต้องไปกินได้เด้นหมอก็บอกเป็นนั่นเป็นให้กินยาประจําเด้อก็บ่กินประมาทท้าทายต่ออำนาจแล้วมันเฮาท้าทายต่ออำนาจพญาธิซ้ําพวกมะเฮานี่ก็สิไปสนะกับอาญาพญาธิอย่าไปฝันแม่ออกอย่าไปคิดว่าสิเอาชนะพญาธิได้อาจสิชนะได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเขามีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินกว่าเฮาม่นบ่นี่อำนาจพญาธิก็มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินอำนาจมรณกรรมมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเป็นไสกสร้างที่เกิดมาอยู่ในใต้ฟ้านี้เจ้าต้องตกอยู่ในอำนาจตัวนี้แน่นอนบ่แม่นแต่พวกเฮาที่นั่งฟังอยู่ในนี้บ่แม่นแต่พระเจ้าประสงค์ที่นั่งฟังอยู่สิบ่แม่นนี่เกิดอยู่ในใต้ฟ้านี้ต้องอยู่แต่อำนาจของพญาธิพญามรณะทั้งสิ้นนี่ใครสิไปใส่พ้นมันนี่ต้องยิบปัญหาด้วยกันไม่มีพิจารณาพวกมโหทั้งหลายจังจะเห็นสัจธรรมความจริงในสัจธรรมความจริงมันบ่ได้แปรเปลี่ยนไปทางไหนสัจธรรมเที่ยงแท้บ่มีเปลี่ยนแปรผันมันนะเฮาสิเห็นชัดเลยตัวนี้บัดคำสอนพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่ามนุษย์เฮานี่ตกอยู่ในอำนาจของชราพยาธิมรณะทุกโศกความพัดผ่าวิปโยคนี่นี่คือมนุษย์ตกอยู่ในแค่นี้นี่คือสัจธรรมถ้ามนุษย์ถ้าตกอยู่ในอำนาจความชราความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าจากกันความทุกโศกโทมนัสต่างๆแล้วนั้นน่ะคือมนุษย์ไม่สมปรารถนาความปรารถนาจะบ่สําเร็จบ่มีความสมปรารถนาสําหรับโลกใบนี้แต่หากมีธรรมะคําสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเฮาสิเอาตัวนี้มาเป็นข้อวัดปฏิบัติให้ฮู้จักฮู้เท่าท่านให้เข้าใจปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางคนมันก็บ่ได้เป็นจังซั่นหมดแต่มวลหมดแต่เปิดแต่เพิ่นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ส่วนไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมบ่สนใจตรงนั้นบ่สนใจเลยผลสุดท้ายเฮาก็ต้องจากใบนี้ออกนี้ไปน่าสลดน่าสังเวชที่ว่าจากโลกนี้ไปแต่บ่มีอีหยังนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเฮาขวนขวายเฮาเฮ็ดเฮาหาเฮาสร้างเฮาแต่งมาหวังสิมันผูกจิตผูกใจหวังสิมันเกาะจิตเกาะใจหวังสิมันไปนําแต่ผลท้ายมันก็เปล่าประโยชน์แต่พวกเฮาก็รุมหลงสิ่งเหล่านี้นั่นฉะนั้นทรัพย์สมบัตินั้นมันมีก็ให้มันมีความสะดวกสบายในขณะแต่มีชีวิตอยู่แต่อย่าให้มันเหนือไปกว่านั้นบุญกุศลนี่มันปกป้องญาติโยมได้เด้บางคนก็เดี๋ยวโอ้ยไปเฮ็ด
ไปเฮ็ดวัดไปปฏิบัติธรรมไปกินไปทานมิแต่แนวเบิดบางท่านนั้นมันเบิดจริงบ่ล่ะพี่น้องเอาสิเบิ่งก็ได้ยกตัวอย่างฟังในการสร้างน้ําทําบุญของญาติโยมทั้งหลายแม่ออกบางคนที่นั่งอยู่ตรงฟังอยู่ตรงนี้หรืออยู่ทั้งบ้านก็สร้างเกิดเป็นมือมาเฮาใส่บาตรมาแต่ปู่แต่ย่าเฮาเกิดใส่บาตรมาตั้งแต่จนตกมาถึงเฮามาแต่ปู่แต่ย่าพ่อแม่เฮาต้นตมแล้วก็ใส่บาตรมาอยู่ตลอดเวลานั่นคือการสั่งสมบุญกุศลในผลท่านตัวนี้แต่ญาติโยมทั้งหลายเคยถามเจ้าของบ่ว่าข้าวที่เฮากินที่เฮาทานไปนะมันมาจากไสมันคือเบิดบ่เป็นหลายสั่วอายุคนน่ะมันคือเบิดบ่เป็นญาติโยมก็ได้ใส่บาตรพระเจ้าประสงค์แต่ละมื้อก็หลายองค์แต่เขาบ่เป็นเด็กเถื่อญาติโยมก็ได้กินอีกลูกก็ได้กินอีกครอบครัวก็ได้กินอีกแต่ว่าเขาบ่เบิดพระเจ้าประสงค์สมณชีพภาพที่เฮาถวายกันไปเพิ่นมันก็บ่อดบ่อยากเป็นหยังเขาโยมคือบ่เบิดฉะนั้นการทําบุญจะทําให้ถึงที่แล้วมันสิเบิดบ่เปลี่ยนคือกันกับญาติโยมใส่บาตรนั่นแหละญาติโยมตาเข้าใส่บาตร1เข้าใส่บาตรนี่มันจักตรีมาแล้วแต่ว่าเขาบ่เบิดจักเทื่อนั่นคือมันเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจของบุญคือกันแต่จิตใจของญาติโยมนั้นก็บ่ได้คลายไปจากบุญเลยนี่เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยังอยากใส่บาตรอยู่บ่เห็นพระเจ้าประสงค์บิณฑบาตกับอีกบุคคลคนหนึ่งไปบ่บ่ใส่บาตรจักเทื่อคืออาศัยบุญเก่ากินมาเขาก็ก็บ่บ่คือกันแต่ว่าความผ่องใสนั้นจิตใจมันนี่บ่เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาจากความเร่าร้อนทั้งสิ้นนี่ถ้าเฮาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วให้ฮู้จักธรรมจิตเพียรละบาปเพิ่นว่าพยายามอย่าไปเฮ็ดอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรพวกเฮานะพระเจ้าประสงค์เฮาก็คือกันนี่บ่เข้าใจม่วนโมนี่เฮ็ดไปตุที่โทแลนก็มีตัวพอญาคู่พุ่นก็มาแลกคู่พุ่นในหั่นนะสั่งมาไม่ออกไปปล่อยมาบ้างจับมาไปแลกคู่บ้างนี่คือจิตใจที่ต่ําที่ซ้ําที่สุดเลยมันฮู้ตัวว่าเขาจะไปประหารประหารเอาไปฆ่าไปแกงมันมันเกิดมามีมาเป็นหมามันก็กรรมมันอยู่แล้วญาติมาใส่ไผ่เพิ่งญาติคู่อยู่วัดอยู่บ้านเห็นว่าเป็นคนทรงผ่ากาสาบพัดพอได้เพิ่งผ่าอาศัยรบไพ่ต่างๆจากมนุษย์ที่เบียดเบียนและทำร้ายเขาหนีเสือปลาจระเข้จิตใจญาติโยมก็ว่าเหี้ยมโมโหอยู่แล้วในเมตตาธรรมกันออกนั้นมาใส่ไพ่เพิ่งญาติคู่อยู่บัดก็ยังจับไปแลกคู่อีกบัดระวังญาติคู่ก็ไม่ออกผู้ใดใจดำกว่ามากกว่ากันผู้ใดใจโหดใจมั่นกว่ากันนี่มันจะเห็นสัตว์จริงจริงถ้าเขาต้องเข้าใจตัวนี้บ่ได้ว่าให้ผู้ใดแต่ว่าให้พินิจพิจารณาเบิ่งญาติโยมบางคนฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าวัดเข้าว่ามาตลอดกลับไปบ้านมาแล้วมันจะหายมามาแดกผูกพร้อมมันนี่เฮาเขาเกิดมาเขามีกรรมน่ะเป็นหยังจะต้องไปรองรับกรรมแทนเขาเป็นจะแบ่งกรรมมาจากเขาล่ะเคยเขียนบ่ม่วนมื้อนี้ถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์อาตมาเทศน์ได้ที่จังหวัดสุรินทร์นี่หรือเทศน์อยู่เมืองเลยเฮาก็เคยเทศน์ได้อยู่กันนึงแต่ยังบ่ได้ถอดออกเป็นซีดีไว้คนฟังเทศน์ฟังพระเจ้าประสงค์ไปเทศน์บ่ต่ำกว่า30องค์ไปเทศน์ไปทําฟังไปเทศน์กันทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งแลงต่างๆบัดแต่พระเจ้าประสงค์ก็ฟังเป็น100 200กันสุดท้ายคืออาตมาไปเทศน์ถือว่าเป็นพระบ่มีอันดับให้อาจารย์ไปอยู่ลำสุดท้ายในการเทศน์แสดงธรรมไปโต๊ะก็ไปถึง2ชั่วโมงกว่าเพราะญาติโยมติดตามรับฟังหลายแต่ว่าเมื่อมันสอนลงไปบันคนทั้งหลายจึงได้ตื่นโตตื่นใจว่าการกระทําคือคนเดินหนีบ่ได้4เหตุ4ผล4ผิด4ถูกแต่อาตมาสอนให้สอนหูจักผิดจักถูกโดดญาติโยมจะเห็นอย่าไปทําถึงสั่นนี่ก็บอกก็บอกคือเว้าจังซี่สอนจังซี่นะการฟังเทศน์ฟังธรรมมาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วไปให้จิตใจญาติโยมมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายถ้าเฮาบ่เลี้ยงก็อย่าเลี้ยงตั้งแต่แรกอธิบายให้ลูกหลานฟังเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงหมานี่ถ้าสมมุติว่าเฮาบ่มักบ่ชอบมันแล้วมันก็เป็นบาปเป็นกรรมในลูกหลานคันบ่มักบ่ชอบแล้วจะเฮ็ดได้ทํา
บางคนเห็นบะหมาที่เขาเรียกว่ามันเฒ่ามันแก่บ่จบบ่งามมันก็จะไปแดกคุกตั้งแต่มันยังจบยังงามอยู่ฮักเพิ่นอู้มันไปอ่าหัวหน้าเพิ่นตัวพอมันเฒ่ามันแก่มาแล้ววันนี้จับมันไปแดกคุกวันนั่นน่ะพวกมุจเจ้าก็จะเจ้าไปไว้ขังไว้หลังบ้านอย่าก่อนที่นั่งฟังอยู่นี่ระวังดีๆนะนั่นน่ะกรรมที่เจ้าจับมาแดกคุกน่ะมันสิลูกเจ้าสิจับเจ้าไปขังไว้หลังบ้านถ้ามันเอาแดกคู่ได้น่ะบ่ไว้พวกมุจเจ้ามันยังมันมันนั่งฟังเทศอยู่นี่ดอกลูกเจ้าหลานเจ้ามันสิจับเจ้าไปแดกคู่นั่นมันสร้างกรรมสร้างเวรใส่เจ้าของได้นั่นน่ะพอย่าคู่มื้อนี้แหละลองเบิ่งแม่เฮ็ดบ่ถือเฮ็ดบ่แม่นไหนลูกศิษย์สิจับเจ้าไปครั้งไว้หลังกุฏิพุ่นโทษของการจับมาแดกคู่นำมีลูกถ้าเฮ็ดเป็นทั่วพวกพุทธเจ้าใจเถื่อนใจดำมาเป็นคนที่ไหนจะคิดขี้ด่ากรอกเรือเด็กเข้าวัดก็ว่าจำศีลคือควรไปเฮ็ดเป็นบ่ได้มาลอยนี่ล่ะคันบ่มีอาตมาเว้านี่ยากเด้อจ้ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าบุคคลอยากเทศอยากสอนคนในเรื่องนั้นสินะมันบอกว่าถือหัวคนนะไม่ออกว่าให้เขาเจ้ายานโลดบอกให้เจ้ายานเขาเจ้ากลัวบอกเคยว่าเอาใจคนนะกับบอกเคยบอกจิตไปเอาอย่างจากคนแต่ว่าความจริงเอาสัจธรรมเป็นความจริงเท่านั้นนะฉะนั้นเมื่อเขามาเห็นมาคือปฏิบัติธรรมแล้วพยายามสั่งเมตตาคอยเห็นคอยสั่งเรื่อยไม่ออกเข้าเมตตาธรรมอยู่ที่ตัวเขาได้สั่งเอาหายใจเฮามันเย็นใจเฮามันเย็นน่ะกายเฮามันก็สิเย็นตามสัตว์สาว่าสิ่งนี้ถ้าเฮาใจเฮาเมตตาเฮายังหน่อยมันบ่ไว้ใจเฮาหรอกเฮาย่างไปไกลมันมันก็แล่นหนีไกลคือกันสัตว์ต่างๆก็เฮาย่างไปไกลมันหนีโลดมันบ่ไว้ใจเพราะหยังอายที่มันออกจากตัวเฮาน่ะมันฮ้อนเพราะมันบ่เป็นอายเมตตาธรรมมันเป็นอายความโหดความสามารถของเฮาเองนั่นแหละมันได้สัตว์มันได้สัมผัสหูจากเข้าถ้ามีเมตตามันได้จริงได้นี่มันบ่ไปสัตว์ต่างๆไปจับไปบายมันก็บ่เห็นมันมีตึกแต่ความลมเย็นทั้งนั้นมันสัมผัสได้ว่าของตัวนี้บ่มีผิดมีภัยแก่เขามันฮู้ด้วยสัญชาตญาณด้วยกันฉะนั้นเฮาต้องรู้จักตัวนี้อย่าไปเฮ็ดอย่าไปทําพยายามสร้างสัตว์สร้างเมตตาทําให้เกิดขึ้นในใจเฮานี่แล้วความลมเย็นมันจะเกิดขึ้นมาลูกข้าวข้าวไก่เขาก็เย็นร้านข้าวไก่ก็เย็นพื้นข้าวไก่เขาก็เย็นเพราะอย่างพอเมตตาธรรมมันมีตัวนั้นศีลถ้ามีตัวนั้นศีลมันเป็นของเย็นเมตตาธรรมเป็นของเย็นถ้ามันเกิดก็ใจเขาหนาใจเขาก็สีเย็นใจเขาก็สีเป็นคนใจเย็นใจเยือกใจงามทุกสัตว์มันจึงแม่นสัตว์สาวาสิงข้าวไก่ลมเย็นเป็นสุขเบิดลูกร้านข้าวไก่ก็เย็นตัวนี้ด้านหน้าเขาต้องเข็ดแถมได้จังสัตว์มาฟังเทศฟังธรรมจำศีลพระนั่นก็เฮ็ดเป็นอยู่กลับไปบาดใจโหดใจม่านเฮ็ดบ่ถือเฮ็ดบ่แม่นบ่ได้ถึงนั้นครูบาอาจารย์อาตมาเพิ่นสอนแต่ก่อนเพิ่นสิสอนคนเพิ่นสอนโยมเพิ่นก่อนเด้สอนญาติเพิ่นก่อนขอร้องพร้อมเด้ครูบาอาจารย์อาตมาเพิ่นสอนขอร้องญาติโยมขอญาติพี่น้องเพิ่นน่ะทอนยิ่งคือโยมแม่เพิ่นเพิ่นขอร้องเลยโยมแม่ต้องฟังเทศฟังธรรมแล้วห้ามขาดสัตว์ชีวิตหามบดสิมันผิดศีลน่ะโยมแม่เห็นได้บ่ก็เห็นบ่ได้อาตมาบ่อยู่นําบ่เห็นบ่บอกบ่สอนเด้โยมแม่ก็ต้องยอมบ่สิ่งทุกอย่างซะก่อนแล้วจึงเฮ็ดนําทําตามแล้วก็สอนคนให้ปรากฏชื่อเสียงเรียกนําดังจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเพราะอย่างเพราะเมตตาธรรมนั่นเองเพิ่นสอนแม่เพิ่นให้มีศีลสอนแม่เพิ่นให้มีธรรมในใจให้เมตตาธรรมในใจเพราะเพิ่นมีศีลเพราะเพิ่นมีเมตตาธรรมนั่นเองท่านพระเจ้าประสงค์ก็ต้องเบิ่งในเมืองพวกเฮานั้นเฮามีเมตตาจริงบ่จริงอยู่สัตว์เดรัจฉานเขาอาจจะบ่มีหยังมากมายตัวนั้นแต่ว่ากรรมที่ได้เกิดตัวนั้นแต่ว่าเฮาคิดให้มันไกลไปกว่านั้นว่าสัตว์ตัวนี้มาจากไสอาจจะเป็นญาติเฮาก็ได้หรืออาจจะเป็นโยมเคยใส่บาตรเฮากินก็ได้เขามาเบิ่งพระอาศัยเฮาเพราะกรรมของเขาได้บันดาลไปเขาร่มหายตายจากโลกที่อยู่โลกมนุษย์นี้ไปวิบากกรรมนั้นให้เขาเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็ได้เสร็จแล้วเขาก็มาขอเพิ่งผ้าใส่เฮาก็เห็นว่าเฮาเคยเขาเคยใส่บาตรให้เฮากินเขาเคยอุปถัมภ์คำชูเฮาแต่วิบากกรรมที่ทำไปในอดีตเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาจะมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาอะไรก็มากเลยเขาจำได้เขาก็ถึงมาอยู่น้ำเฮามาเพิ่งผ้าใส่เฮานี่ต้องเบิ่งดูสิให้มันชัดเจนนั่งเบิ่งแล้วก็ภาวนาเบิ่ง
พี่มันจะเห็นที่มาที่ไปของสัตว์ทั้งหลายได้ต้องพินิจพิจารณาซะก่อนเท่านั้นแม่ออกทุกคนด้วยกันผู้นังทั้งบ้านก็ดีผู้ฟังอยู่นี่ก็ก็ดีมาที่เฮามาเรียกที่มาเกิดในบ้านอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเฮาก็ได้ที่ก็ทํากรรมไปมาเกิดเป็นเฮาก็ได้พ่อหยังแม่ใหญ่เฮาอาจสิเอามาแลกคู่ก็ได้มาเกิดเป็นมามันกรรมโดนมาฮอดปากเจ้าก็สิเอามาสิไปแลกคู่อีกคือเก่าบัดพระเจ้าตายไปมาเกิดเป็นหมูเป็นม้าอีกลูกเจ้าก็สิเอาเจ้าแลกคู่กับไปอีกบัดตัวนี้อาตมาจึงมองเห็นภาพตัวนี้ชัดจึงห้ามตัวนี้พอมันมีที่มาที่ไปในมวลมวลนี้นี่แหละพระกัมมินทร์ปิจนาบอกว่าเฮาใจที่มันหยาบใจที่มันหดร้อนใจที่มันโหดมันเหี่ยมอย่าสั่งอย่าส่งเสริมพวกเฮานั้นพยายามให้มีสติควบคุมนะมันใจหายให้มันก็อย่าพึ่งหายจำใจหายให้ลูกก็อย่าพึ่งหายไว้หลายจังสิเป็นก่อนให้ถามหาเหตุหาผลซะก่อนให้นึกถึงธรรมซะก่อนมื้อนี้ใจให้พ่อบ้านก็จะมือให้ไว้หลายใจให้แม่บ้านก็สิให้ไว้หลายให้พินิจพิจารณาซะก่อนเท่านั้นให้ไปแล้วมันก็ปากกันติดบ่ได้หรอกเฒ่ามาแก่มาก็ต้องเบิกต้องแย่งตัวนี้นี่แหละพวกของเฮาทั้งหลายจะพากันสร้างเนาะฉะนั้นศีลธรรมคําสอนนี่มันต้องเฮ็ดเอาทําเอาได้แม่ออกจังได๋ฝึกหัดจิตฝึกใจเอาคอยเฮ็ดคอยทําคอยสร้างไปมันสิเกิดได้ได้บ่แม่นมันต้องคอยเฮ็ดคอยทําเอาใส่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนบ่นี่เฮาจึงสิเข้าใจนะเมื่อทําไปทําไปนิสัยศีลนิสัยธรรมเฮามันสิเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นความร่มเย็นมันก็ได้มาตรงนั้นนั่นน่ะนี่คือผู้เจ้าเพิ่นสอนเฮาผู้เป็นคฤหัสถ์วิสัยถ้าเป็นคฤหัสถ์วิสัยมีศีล5มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขามีกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่บังเกิดเก่าต่อผู้มีคุณนั่นล่ะเฮามีคุณธรรมแล้วนั่นน่ะศีลธรรมเกิดขึ้นกับใจโยมแล้วโยมจิตวิสัยกระสางจิตไปเนื้อไปไตสั้นออกตกไปสิสัยกระสางโยมมีศีลอยู่ในใจโยมมีธรรมอยู่ในใจนั่นน่ะจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าเพิ่นสอนพวกเฮาทั้งหลายอยากเฮาเป็นคนมีศีล5อยากให้ญาติโยมมีคุณธรรม5บ่ได้สอนไปไกลหรอกญาติโยมแต่พวกเฮาน่ะมันมองบ่เห็นที่ซื้อที่ภาคกันระหว่างนั้นพระเจ้าประสงค์เฮาสอนญาติสอนโยมต้องเน้นเข้าไปสอนให้เขามีศีล5สอนให้เขามีตาธรรมมีกรุณาธรรมมีมุทิตาธรรมมีอุเบกขาธรรมมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั่นคือการสอนญาติสอนโยมสอนลูกสอนหลานแล้วเขาสิฮู้จักบัดเมื่อเขามีบุญเขาฮู้จักบุญคุณพ่อแม่บุญคุณครูบาอาจารย์แล้วฮู้มีศีลมีธรรมแล้วนะเขาสิร่มเย็นในครอบครัวเขานี่มันก็เป็นสิ่งที่มาที่ไปมาแต่ว่าเฮาเคยสอนเขาเน้นกับมาสิ่งเหล่านี้บ่ท่านพวกเฮาทั้งหลายจะพากันประมาทตัวนี้เพราะอย่างต่างๆโลกใบนี้เฮาก็อาศัยอยู่นี่เพื่อสร้างคุณงามความดีแต่แล้วมื้อเฮาต้องจากโลกใบนี้ไปนั่นน่ะเฮาต้องจะพากันประมาททุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมหลังจากนี้หลังจากเฮาตักบาตรหยาดน้ำแล้วเฮาก็สิได้กลับบ้านพุ่มเนาะไปหาลูกหาหลานไปหาสิ่งหาของเฮาแต่ว่าเฮาก็เอาศีลธรรมนั้นไปนำศีล5เฮาก็เอาไปนำคุณธรรมหาขอเฮาก็เอาไปนําเมตตาธรรมก็ไปนํากรุณาธรรมก็ไปนํามุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมกตัญญูกตเวทิตาธรรมตัวนี้เฮาต้องเอาไปนําไปใส่เฮ็ดเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ลูกแก่หลานเขาได้ฮู้ได้เห็นนี่เรียกว่าเฮาสอนลูกเรียกว่าเฮาบอกลูกนั่นล่ะเรียกว่าสอนลูกด้วยการกระทําบอกลูกด้วยการกระทํามันก็ดีแต่มันลูกเขาก็สิเอาเป็นแบบเป็นอย่างเมื่อนึงข้างหน้าคันเฮาบอกเฮาสอนเข้าไปเขาก็จะเอาม้วนนั้นมาเป็นกติเตือนใจเขาเขาไปตกถูกในอย่างลำบากเขาก็จะนึกถึงคุณของพ่อแม่เกินกระบอกของเขาก่อนนับก่อนนอนเขาก็นึกถึงคุณของพ่อของแม่เขาคุณครูบาอาจารย์คุณบุญประทับประสงค์แล้วนี่แหละสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องการในปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้เป็นนางที่กล่าวมาในเบื้องต้นฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสให้โอวาทโยมในเนื่องวันมาฆบูชาช่วงตอนถ่ายปลายอวสานก็จึงเห็นว่าสมมาภาคควรจึงขอยุติดวงเอกเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้